สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปนาภาธรรมนะคะทุกคนตอนนี้ก็เย็นๆแล้วนะคะเมื่อเช้านี้เราก็มาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันใช่ไหมคะแต่ว่าตอนเย็นๆนี้เราก็จะมาอัปเดตผลการแข่งขันเหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะเอาลีกแรกก่อนนะคะแอดลีกอันลิมิเต็ดนะคะของสหรัฐอเมริกาสังกัดนุสราต้อมคำเล่นอยู่นะคะทุกคนวันนี้เช้าวันนี้นะคะก็ทีมนุสราต้อมคำก็คือทีมสีม่วงนะคะแข่งกับทีมของอเบอร์คอบบี้ซึ่งเป็นทีมสีทองนะคะทุกคนก็ผลปรากฏก็คาดคะเนกันไม่ยากหรอกค่ะว่าทีมใครจะเป็นฝ่ายชนะนะคะก็คือทีมอเบอร์คอบบี้เนี่ยแหละค่ะเป็นฝ่ายชนะนะคะแต่ว่าคนเนี้ยเล่นดีมากเลยค่ะแม็กเคทซึ่งสัปดาห์นี้ก็ได้มาร่วมทีมกับนุสราต้อมคำซึ่งเป็นเพื่อนเก่าเขาเองนะคะทุกคนเพราะว่าในลีกอเมริกาเนี่ยเขาจะเคยอยู่ร่วมทีมกันมาก่อนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเจเจของเราก็ไม่ได้ลงเหมือนเดิมนะคะสงสัยยังไม่หายนะคะทุกคนนะน่าจะยังแป๊บๆอยู่อะไรประมาณนี้ก็เบอร์คับบี้ทีมสีทองนะคะก็โอ้โหกระโหมหนักมากเลยนะคะมีแต่คนเก่งๆเนาะมีแต่คนแบบเลือกได้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะน้องเบอร์10นี่ก็คือเมื่อสัปดาห์ที่4ในอยู่กับทีมของเดลาคูดนะจำได้ไหมมือเซตนะคะที่มาแทนนุสราต้อมคำนะคะหูยน้องเล่นดีมากๆเลยนะคะคนนี้นะมือเซตคนนี้แบบสุดยอดเลยอะรู้สึกจะได้รับ MVP ด้วยนะนะเนี่ยแมตช์เนี่ยเขาได้รับ MVP ด้วยนี่ไงคะเนี่ยเห็นไหม MVP เนี่ย1 2 3เนี่ยคนที่2นี่คือของเขาแหละนะคะแล้วก็เห็นคนที่3เนี่ยคนที่1นี่ก็อยู่ทีมเดียวกับอเบอร์คับบี้นั่นแหละนะคะคือทั้ง3คนเนี่ยเขาก็อยู่ทีมเดียวกันได้รับ MVP 1 2 3เลยนะคะทุกคนก็คะแนนก็เห็นไหมคะเนี่ย3เซตเนี่ย25-22 25-19 25-23โอ้โหมันก็ไม่ได้สูสีเท่าไหร่นะสูสีเซตสุดท้ายนี่เองนะคะทุกคนคะแนนรวมก็คือ75-64นะคะห่างกันกี่แต้มเนี่ย11แต้มเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะก็เป็นอันว่าสีทองก็ชนะไปนะคะทุกคนสีม่วงก็แพ้ไปเพราะเดี๋ยววันที่4เนี่ยก็เจอกันอีกนะคะแต่ว่าสีม่วงจะเจอกับสีส้มของแม่ย่าเดลาคูดแล้วนะคือทีมของนุสราของดูนี่แหละค่ะดูเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยก็จะเจอกับเดลาคูดสีส้มนะคะในวันที่4นะคะทุกคนเดี๋ยวติดตามดูกันนะคะนี่คือแอทลีตนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็น SV ลีกญี่ปุ่นนะคะทุกคนวันนี้แอดจะแจ้งอัปเดตผลการแข่งขัน3คู่นะคะคือคู่ของน้องบุ๋มบิ๋มฮิเมจิแล้วก็ NEC แล้วก็ PFU นะคะเนี่ยแหละวันนี้คู่แรกแข่งกันตั้งแต่11โมงก็คือฮิเมจินะคะทุกคนทีมสังกัดของน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีแข่งกับโทเรนะคะโทเรนี่เป็นทีมเก่าของใครนาะของน้องไก่วิมลรัตน์ใช่จำได้แล้วเมื่อได้ดูการที่แล้วนะคะผลสรุปว่าโอ้โหโทเรนี่ก็เก่งเหมือนกันนะก็แรงเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ก็ไม่แรงเท่าคนนี้นี่บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนี่วันนี้โอ้โหเธอทำแต้มไป23แต้มนะคะคนเดียวท็อปสกอร์เลยนะคะเนี่ย MVP ต้องยกให้หล่อนแล้วเนี่ยนะคะน้องบุ๋มบิ๋มเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดคนน่ะเอาสินะการเล่นของเขานี่พัฒนาขึ้นนะคะทุกคนนะเนี่ยโมกศรีเบอร์19เนี่ยหันหลังเนี่ยแหละโมกศรีเนี่ยล่ะค่ะไปโลดแล่นอยู่ที่ญี่ปุ่นปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะเป็นฤดูกาลที่2แล้วนะคะเนี่ยน่าจะกลายเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วทุกคนน้องบุ๋มบิ๋มก็ชนะไป 3-1 นะคะโอ้โหมีเซตที่3นี่แหละดรอปลงไปหน่อยก็ไม่ใช่ดรอปหรอกค่ะก็คือตามไม่ทันเขาแหละเพราะว่าเขาจะนำมาตลอดทุกเซตเลยนะคะพอเซตแรกนี่โอ้โหพอเซตแรกเธอก็แรงมากเลยนะโอ้โหเอาชนะเขาได้ 25-17 นะทุกคนนะทีนี้ว่าพอเซตที่2มาก็25-21เซตที่3มานี่ดรอปลงไปหน่อยเพราะตามไม่ทันนะเขาทีมของโทเรก็ชนะไป
25-17แล้วก็เซตที่3นี่บุ๋มบิ๋มไม่ยอมแล้วนะคะฮิเมจิไม่ยอมละเอาชนะไป25-17ก็เป็นนั้นว่าทีมบุ๋มบิ๋มน้องบุ๋มบิ๋มของเราเนี่ยชนะไป 3-1 เลยนะคะทุกคนชนะโทเรไปนะคะมาต่อไปเป็นคู่ที่2ของ SV League ญี่ปุ่นนะคะทุกคนระหว่างคู่ของ PFU Bucharest ก็คือสังกัดของน้องแนนแล้วก็ของน้องนุกนิกนะคะทุกคนวันนี้ก็แข่งกับทีมของน้องเตยคาริยานะคะหรือโตโยต้านั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นอันว่าแข่งกัน5เซตเลยนะคะเนี่ยไม่มีใครยอมใครเลยทั้งน้องแนนน้องนุกนิกน้องเตยนั่นแหละค่ะทุกคนก็ทำไงได้นะคือต่างคนก็ต่างสู้อ่ะนะคะต่างคนก็ต่างเก่งนะคะทุกคนก็เป็นอันว่าผลสรุปออกมาแล้ว PFU Bucharest ก็ต้านความแรงของคาริยาไม่ไหวทีมของน้องเตยไม่ไหวนะคะเซตที่5นี้แพ้ไปนะคะ15-13นะคะทุกคนผลปรากฏว่าก็คือPFU Bucharest ชนะเซตแรกก็คือ25-19 26-24 นะคะพอเซตที่3มาคาริยาชนะ25-21 33-31 แล้วก็15-13 นะคะทุกคนก็สรุปว่าคาริยาของน้องเตยเอาชนะ PFU Bucharest ของน้องนุกนิกแล้วก็น้องแนนนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แข่งกันอีกนะคะทั้งหมดนี่แหละที่แข่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องแข่งกันอีกเหมือนกับเย่าเหยื่อนะคะทุกคนอันนี้คือคู่ที่2ของ SV Leagueเดี๋ยวเราจะไปดูคู่ที่3กันเลยนะคะคู่ที่3นี่ก็มันมากๆเหมือนกันค่ะคู่ที่3นี่ก็5เซตเหมือนกันทุกคนโอ้โหระหว่าง NEC Red Rocket ของน้องเพียวอัชราพรคงยศของเรานะคะแข่งกับฮิซามิสึสปริงนะคะทุกคนโอ้ฮิซามิสึสปริงนี่เขาก็อันดับอยู่แล้วยอดอยู่แล้วนะคะยอดเก่งอยู่แล้วนะคะจะมาเจอ NEC วันนี้ก็หนาวหน่อยนะนะคะทุกคน NEC นี่หนาวไม่หนาวเนี่ยฟอร์มเซตแรกนี่ตกนะคะทุกคนทำให้ฮิซามิสึสปริงชนะไป25-20นะคะคือไฟยังไม่มาไฟยังไม่ลุกอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนพอเซตที่2มานะคะ NEC กลับมาได้นะคะเอาชนะได้25-23เซตที่3ก็25-23สกอร์เดิมเลขสวยมากๆเลยนะคะต่อไปเซตที่4นี่ฮิซามิสึสปริงก็ไม่ยอมเหมือนกันก็เลขสวยอีกแล้วค่ะชนะ NEC 25-23 เหมือนเดิมทุกคนโอ้โหอะไรจะแม่นขนาดนี้3เซตรวดในสกอร์เดิมเลยนะคะทุกคนพอเซตที่พอเซตที่5นะคะทีนี้เซตที่5ฮิซามิสึสปริงนี่โอ้ไม่ยอมแล้วไม่ยอม NEC แล้วก็ไล่คู่ขี้สูสีกันมานะคะทุกคนก็คือใครพลาดก็แพ้นะคะมันสูสีมากๆเลยใครพลาดก็แพ้นะคะทุกคนก็เป็นนั้นว่า NEC พลาดไงคะโอ้ตามไม่ทันนะคะก็สรุปว่าฮิซึมิสึสปริงนะคะชนะไป15-13นะคะทุกคนนี่ค่ะเนี่ย25-20เนี่ย NEC แพ้นะคะเซตแรก25-20NEC 25-23 25-23 23-25 13-15 โอ้โหทุกคนดูสิ2-2-3-3-2ออกไปแล้ว โอเคนะคะช่องปนาพาธรรมก็มาอัปเดตผลการแข่งขันในวันนี้นะคะมี4คู่ด้วยกันนะคะมี2ลีกนะคะมีแอดลีกแล้วก็มี SV ลีกนะคะทุกคนคู่อื่นเดี๋ยวไว้รอติดตามชมกันนะคะว่าวันนี้เกาหลีอะไรแข่งนะคะโอเคนะคะช่องปนาพาธรรมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องปนาพาธรรมด้วยนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ